การดำเนินธุรกิจตัวแทนกระจายสินค้าและบริการนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการและผลักดันทำให้ธุรกิจจำหน่ายบัตรเติมเงินและการเติมเงินออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือประสบความสำเร็จทั้งในด้านยอดขายและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าบริษัท KPC Innovation จำกัดประกอบธุรกิจสื่อสารภายใต้เครือข่าย DTAC จดทะเบียนในนามนิติบุคคลในวันที่8มิถุนายน2542ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว5ล้านบาทปี2544ดำเนินธุรกิจ DTAC Shop สาขาตลาดบางบัวทองปี2546กระจายสินค้าบัตรเติมเงินกับร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการโดยมีร้านค้าเครือข่ายเป็นจำนวนมากปี2547ร่วมกับ DTAC ในการกระตุ้นยอดจำหน่ายซิมการ์ดแบบรายเดือนปี2549 DTAC Center ได้รับรางวัลเรื่องความสะอาดพนักงานดีเด่นและ Best Performanceปี2550ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการคนขายเติมเงินเขตกรุงเทพ2รับผิดชอบทั้งหมด8เขตได้แก่เขตพญาไทเขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตลาดพร้าวเขตบางเขนเขตจตุจักรเขตบางซื่อและเขตสายไหมโดยมีร้านค้าที่อยู่ในความดูแลมากกว่า 4,000 ร้านค้าปี2551ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการขายซิมดีแท็กหรือ ADSเขตอยุธยาสระบุรีลพบุรีและมีเป้าหมายที่จะเปิด DTAC Center อีก3สาขาภายในปี2554บริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการให้บริการและดูแลลูกค้าความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยียานพาหนะสถานที่และความปลอดภัยบริษัทมีบุคลากรในการทำงานโดยแบ่งเป็นตำแหน่งต่างๆดังนี้1แผนกบริหารงานประกอบไปด้วยผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายการเงินพนักงานบัญชีพนักงานควบคุมระบบเติมเงินอัตโนมัติพนักงานธุรการคีย์ข้อมูลพนักงานสนับสนุนเซลล์และดูแลลูกค้าพนักงานสต็อกคลังสินค้า 2. แผนกพนักงานขายประกอบไปด้วยเซลล์ซูเปอร์วิเซอร์พนักงานขายบัตรเติมเงินแฮปปี้ดีแท็กและแฮปปี้ออนไลน์รวม14คนบริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีมาผนวกเข้ากับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องนำทางและบอกพิกัดอัตโนมัติหรือ GPS เพื่อความแม่นยำในการทำงานและบอกตำแหน่งร้านค้าได้อย่างชัดเจนรวมถึงสามารถประเมินผลการทำงานของพนักงานขายและค่าใช้จ่ายได้ด้วยเช่นกันระบบแผนที่ MapSource Google Earth ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แผนงานและการทำงานของบริษัทครอบคลุมพื้นที่ขายได้เป็นอย่างดีโดยจะให้พนักงานขายนำอุปกรณ์ GPS ติดตัวไประหว่างปฏิบัติงานทุกครั้งปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ใจกลางของเขตพื้นที่ที่บริษัทรับผิดชอบจึงทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วในการกระจายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าอีกทั้งภายในบริษัทยังมีพื้นที่ใช้สอยในการทำงานที่เพียงพอต่อการใช้งานและรองรับงานที่เพิ่มมากขึ้นบริษัทยังให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยโดยได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดผ่านอินเทอร์เน็ตระบบเตือนภัยผ่านมือถือระบบ Motion Detector Smoke Detector ภายในห้องทำงานต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยต่อสินค้าและทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงการทำประกันภัยประกันทรัพย์สินประกันเงินและสินค้าระหว่างการขนส่งอีกด้วยการให้บริการด้านระบบเติมเงินอัตโนมัติ24ชั่วโมงบริษัทยังได้คำนึงถึงการสร้างความจงรักภักดีหรือแบรนด์รอยัลตี้ของลูกค้าโดยได้ลงทุนกับระบบออโต้รีฟิลที่ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัทในการเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาให้แก่ลูกค้ามีรูปแบบใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ชัดเจนน่าเชื่อถือและนำไปเก็บเงินลูกค้าในวันรุ่งขึ้นซึ่งการใช้ระบบออโต้รีฟิลทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าในพื้นที่ขายเป็นอย่างมากนับเป็นอีกผลสำเร็จหนึ่งที่เสริมความแข็งแกร่งของช่องทางการกระจายสินค้าในพื้นที่ที่นับวันจะเติบโตเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยมการให้บริการและดูแลลูกค้าพนักงานของบริษัทจะทำหน้าที่เสมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์มีการทำงานที่ครอบคลุมทั่วถึงสม่ำเสมอพร้อมทั้งการบริการและสัมพันธภาพที่ดีเยี่ยมกับลูกค้าเป็นแนวทางที่เราใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากมีการขายและจัดส่งที่มีเส้นทางชัดเจนพร้อมทั้งช่วยลูกค้าในการบริหารสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขายอีกด้วย
การนำสื่อโฆษณาต่างๆมาบริการแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านยอดขายและภาพลักษณ์องค์กรของ Dtac เป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำมาซึ่งการเติบโตของตลาดความเข้มแข็งของช่องทางกระจายสินค้าและยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัท KPC Innovation จำกัดมุ่งมั่นในการสนองนโยบายอันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันกับ Dtac ด้วยดีเสมอมาและมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกนโยบายและทุกโครงการภายใต้ Dtac ได้ผ่านการกลั่นกรองแนวคิดมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์บริษัทพร้อมและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆที่จัดทำขึ้นภายใต้ Dtac เพื่อจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ Dtac เป็น The Most Admired Brand in Our Trade Zone และบริษัทจะไม่เป็นเพียงแค่ตัวแทนจำหน่ายแต่จะเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดีพร้อมจะบุกเบิกธุรกิจกับ Dtac ให้เติบโตทั้งในแง่การบริการที่ดีและเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไป